กรมทางหลวงชนบทประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์2562เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2562นายกฤตเทพสิมลีรองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทประจำเดือนกุมภาพันธ์2562โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมและถ่ายทอดสดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทที่1ถึง18ทั่วประเทศทั้งนี้รองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้เน้นย้ำเรื่องการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างให้ติดทุกดวงและเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์หน้าห้องประชุมทันสิทธิพงศ์กรมทางหลวงชนบทบางเขนกรุงเทพมหานคร